ปอยเวิ้งเรื่องเล่าเรื่องนี้ที่น่าสนใจซะเหลือเกินจากทีมฮักล่าสุดเหลือกลายมาเป็นคู่แข่งต้องได้แข่งกันเพื่อยัดแย่งโควต้าไปโตในรอบสุดท้ายก็คือทางด้านบุญฮุนจันทร์บุญกองของหน้าทีมชาติลาวเฮาได้แก่อดีตกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของสางหน่อย FC นะจะได้หวนคืนพาทีมใหม่พบกับทีมเก่านะแต่ดังที่คุณนำกันแล้วว่าสางหน่อย FC เกียมเป็นเจ้าภาพรับการมายามของสมสรแบกกันเซเวเรียง FC ทีมซ้ำจากลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชียนะในวันที่17กรกฎาคม2024นี้อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ซึ่งประเด็นที่ว่าสางหน่อยจะพบกับทางด้านเซเวเรียงนะอาจเป็นประเด็นที่ชาวลาวให้ความสนใจบ่หลายประเด็นเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีเรื่อยๆเนาะที่ผ่านมาก็มีทางด้านลาวตา FC หรือว่า FC จันทบุรีสางหน่อยแล้วก็มาสเตอร์เคยเป็นการรายการนี้มาแล้วในหลายปีที่ผ่านมาก็คือรายการซิงแซมสโมสรอาเซียนแต่ว่าครั้งนี้พิเศษสุดๆก็คือทางด้านบุญฮุนจันทร์บุญกองกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติลาวเฮาและก็เป็นอดีตนักเตะของสโมสรสร้างน้อย FC ทีมซันนำในลาวลีกก็คือเพิ่นก็พาสร้างน้อยคว้าแชมป์ลาวลีกได้2สมัยซ้อนก่อนที่ว่าจะย้ายออกจากทีมไปดิ้นให้กับทางด้านแบกกันเซเวเรียงแชมป์ในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาพาทีมสร้างผลงานอย่างโดดเด่นคว้าแชมป์กัมพูชาพรีเมียร์ลีกและก็ฮุนเซนคัพ2024ที่ผ่านมาแน่นอนเรื่องที่ชาวลาวให้ความสนใจหลายก็คือทางด้านบุญฮุนจันทร์จะได้นำพาทีมซันนำของกัมพูชาก็คือเซเวเรียงต้นสังกัดใหม่พบกับทีมเก่าทีมฮักของตัวเองก็คือสางหน่อย FC แซมลาวลีก2023ที่ผ่านมานี่แหละเพิ่นว่าบุพเพสันนิวาสไปใส่ก็ต้องได้หวนคืนมาพบกันคือเก่าเป็นอีกซีซั่นของกีฬาบานเตะนะใจนึงก็ยังฮักต้นสังกัดเก่าใจนึงก็เฮ็ดเพื่อต้นสังกัดใหม่และก็ใจนึงก็ยังคิดฮอดทีมเก่าคิดฮอดเพื่อนร่วมงานขึ้นฮอดไอเอ็นน้องทุกคนถือว่าเคยผ่านพาอุปสรรคมาแต่เมื่อนี้เราต้องได้เป็นคู่แข่งกันขอเพียงเห็นหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอนี่ก็คือการเป็นนักกีฬาอาชีพต้นแบบของหลายๆคนสำหรับบุญพจน์บุญกองนักเตะชาวลาวปัจจุบันเป็นนักเตะที่ว่ามีค่าตัวที่สูงที่สุดในลาวเฮาเนาะได้รับจากเซเวเรียง FC ทีมซันนำในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาหลังจากที่พาทีมคอแซมลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาหรือกัมพูชาพรีเมียร์ลีกในการบาเตะสิ้นคันฮุนเซนครับ2024ได้อย่างยิ่งใหญ่ไปเพียงปีเดียวพาทีมได้แซม2รายการนะสำหรับบุญพจน์บุญกองกับทีมเซเวเรียง FC บุญพจน์จะนำทีมเซเวเรียง FC นะบุกมายามทีมสร้างน้อย FC ก่อนนะในรายการซิงแซมสโมสรอาเซียนหรือว่ารายการโซปี้ครับ2024ปีนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโซปี้ครับปีที่ผ่านมาก็เป็น AFC ครับนะซึ่งมาสร้างน้อยเฮาก็ได้เสริมนักกีฬาหลายคนบอกว่าจะเป็นนักกีฬาต่างประเทศหลายคนพอสมควรเนาะเห็นได้จากการฝึกซ้อมอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นกันยังในทั้งนั้นเบนอนุสรกองหน้าตัวเด็ดของเอสลามาเสริมทีมในรายการนี้นะซึ่งมาสร้างน้อย FC จะเปิดบ้านครับการมายามของเซเวเรียง FC กันก่อนในวันที่17กรกฎาคม2024นะเวลา 19:30 นอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครจันทร์สปป.ลาวส่วนวันนัดที่2จะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศกัมพูชาในวันที่24กรกฎาคม2024เวลา 20:15 นอยู่ที่สนามโอลิมปิกนครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคู่ในฮอปเพย์ออฟ2คู่ทมิดก็คือซานยูไนเต็ดทีมจากเมียนมาพบกับกาซูก้าฮองแซมลีกสูงสุดของบรูไนนะซึ่งว่า4ทีมแข่งขันในฮอปเพย์ออฟเพิ่นจะคัดเอาทีมชนะจาก2คู่ไปสมทบกับอีก10ทีมที่ว่าได้สิทธิ์ในฮอปแบ่งกลุ่มอยู่แล้วนะเพิ่นก็มีการจับสลากออกมาดังนี้นะกลุ่ม A ก็มีทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดฮองแซมไทยลีกครับเจเลนกาโน่ฮองแซมมาเลเซียครับ PSM มากาซาแซมลีกสูงสุดของประเทศอินโดนีเซียดงอาแทงหัวแซมเวียดนามครับรายการ2ทีมที่ว่าได้ชนะในรอบเพลย์ออฟสำหรับกุมบี้ก็มีทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแซมลีกสูงสุดของประเทศไทยกัวลาลัมเปอร์ซิตี้ฮองแซม FA ครับมาเลเซียกงอานฮานอยแซมลีกสูงสุดของประเทศเวียดนามบอร์เนลซามารินดาแซมจากอินโดนีเซียและก็มีกาย่า FC แซมลีกสูงสุดของประเทศฟิลิปปินส์และก็ทีมสุดท้ายเป็นทางด้านไดออนซิตี้เซลเดอร์แซมสิงคโปร์ครับนะซึ่งนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวของสร้างน้อยและกับบุญพจน์กับต้นสังกัดใหม่ก็คือเซเวเรียง FC ในรายการซิงแซมสโมสรอาเซียนกับรายการโซปี้ครับฤดูกาล2024-2025